สวัสดีครับนิทไทฟอเร็กซ์นะครับวันนี้จะสอนวิเคราะห์การดูนะครับราคาว่าราคาว่าถ้าอินดิเคเตอร์มันตัดกันแล้วเนี่ยราคามันจะเป็นไปได้อยู่ในตรงที่ประมาณไหนนะครับสมมุติแบบนี้นะครับอันนี้คือจะสอนควบคู่กับการดูเซนติเมนต์ไปด้วยนะครับการทำบิ๊กดาต้าด้วยตัวเองนะครับเซนติเมนต์ก็จะเป็นดาต้าของเขาเนี่ยครับสมมุติถ้ามันตัดไปปณะแบบเนี้ยแล้วก็วิเคราะห์ราคาดูว่าราคามันจะอยู่ไปที่ประมาณไหนนะครับแล้ว EMA ตัดถ้ามันจะตัด EMA น้ำเงินไปอยู่บนแดงราคามันจะลงที่ประมาณไหนถ้า EMA ตัดอยู่บนแดงราคามันจะขึ้นไปที่ได้ประมาณไหนเราก็กะเอานะครับผมนี่ sentiment big data แต่ละตัวจะมี sentiment อยู่ข้างล่างนะครับบอกเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เทรดทั้งหมดกับ Pepper Stone นะครับจะอยู่ใต้กราฟก็คือ sentiment เนี่ยครับ 96% sell แต่เราไม่รู้ว่ามันนานหรือยังหรือเพิ่งเกิดขึ้นหรือยังไงแบบแต่ดูจากลักษณะกราฟกับอินดิเคเตอร์ประกอบแล้วราคาขึ้นไปอยู่ในเซลล์แอเรียหรืออยู่ข้างบนเนี่ยมันควรจะเป็นเซลล์แน่นอนอยู่แล้วแล้วมันตรงกับเซนติเมนต์หรือ Big Data ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตกับความคิดเรากับที่เราวิเคราะห์ว่าคนส่วนใหญ่คิดตรงกับเราก็เข้าออเดอร์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับผมตรงเนี้ยจะช่วยซัพพอร์ตเราได้นะครับเนี่ยครับเซนติเมนต์ด้านล่างคนเซลล์ 90% แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้มาสักพักหนึ่งหรือยังเราก็ต้องสังเกตเปอร์เซ็นต์ก่อนว่ามันลงถ้ามันลงเยอะแล้วมันอาจจะเป็นบายก็ได้อาจจะเริ่มเป็นบายเพราะเซลล์เยอะแล้วคนก็ต้องบายแล้วแต่ถ้ามันเป็นเซนติเมนต์บายเยอะแล้วสีเขียวเยอะแล้วแล้วกราฟมันขึ้นไปสูงเนี่ยมันก็อาจจะต้องเทเร็วๆนี้ก็ต้องเป็นเซลล์นะครับผมก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามันเซลล์ลงไปเยอะแล้วก็ควรจะรอบายนะครับรอให้เซนติเมนต์เปอร์เซ็นต์มันกลับมาเริ่มที่จะเป็นบายมากกว่านะครับเพราะถ้าเซนติเมนต์ที่เปอร์เซ็นต์แบบว่า50-50หรือเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆกันประมาณ50-50%แล้วถ้ามันอยู่กึ่งกลางแบบเนี้ยเราก็ยังไม่ต้องไปเทรดมันนะครับผมก็เรียกว่าเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์เซลล์คนเยอะกว่าแต่มันจะตัดบายละก็เหมือนกับว่าสีเขียวเนี่ยมันอาจจะบิลอัพขึ้นมาไอ้เปอร์เซ็นต์สีเขียวฝั่งขวาอาจจะเพิ่มมากขึ้นจาก 27% อาจจะขึ้นเป็น 35% 40% ก็เป็นไปได้งั้นเราก็ต้องดูอินดิเคเตอร์ประกอบนะครับหรือรอดูเซนติเมนต์ให้มั่นใจก่อนว่ามันขยับขึ้นจริงๆเราถึงเข้าบายนะครับผมอะไรประมาณนี้แบบนี้นะครับนี่คือการทำ Big Data นะครับเราไม่ใช่ดูแค่จากเซนติเมนต์ของ Pepper Stone นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำการทำ Big Data ด้วยตัวเองการเอา Data มาจากที่อื่นนะครับว่าเอามาจากตรงไหนได้บ้างนะครับ1แล้วคือเราเอามาจากเซนติเมนต์ของเปเปอร์สโตนใต้กราฟตรงนี้นะครับผมนี่คืออันดับ1แล้วนะแล้วก็บันทึกไว้เลยดูคู่นี้ไว้เซนติเมนต์กี่เปอร์เซ็นต์เซลล์กี่เปอร์เซ็นต์บายกี่เปอร์เซ็นต์จดออกมาแล้วทำ data แรกๆเราต้องทำการบ้านเยอะหน่อยแต่พอเทรดไปเราก็จะเริ่มชำนาญได้เองมันจะเริ่มเร็วขึ้นเองนะครับเนี่ยครับเซลล์กี่เปอร์เซ็นต์บายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ผมว่าอีกไม่นานก็ต้องเป็นบายนะครับเนี่ยครับเข้าไปที่ Daily FX นะครับ Daily FX ในแอปไม่มีนะครับจะมีแต่ในเว็บ sentiment ของ Daily FX นะครับก็จะเป็น data จากกลุ่มลูกค้าเขาเข้าไปที่แถบซ้ายมือนะครับ sentiment ตรงนี้นะ trading strategy แล้ว sentiment นะครับแล้วก็เข้าไปตรงจะมีตรงนี้ด้วยหน้านี้ด้วยหรือเข้าไปตรงหน้าสีเขียวๆแถบสีเขียวๆตรงตะกี้ก็ได้นะครับเนี่ยแถบกดเข้าไปตรงแถบสีเขียวๆข้างบนนี้ได้นะครับก็จะเป็นกราฟให้ดูนะครับก็มีข้อมูลให้อ่านด้านล่างนะครับอันนี้ก็มีทั้ง daily weekly นะครับตัวขวาสุดคือการเปลี่ยนแปลงนะครับขึ้นลงกี่เปอร์เซ็นต์ USD เป็น mix ก็คือเป็น sideway นะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน bullish คือ buy นะครับ bearish คือ sell นะครับเนี่ยครับแบบนี้คือ sell เนี่ยเขามันจะมีตัวที่เขาแนะนำให้ในแต่ละวันอะแล้วก็ไปเอาตัวพวกนี้มาเราเอามาทำ big data ของตัวเองคือไปเอาข้อมูลตรงนี้มาจดออกมาเทียบเคียงกับไอ้ sentiment ของ Pepper Stone ของเราอันนี้คือ2อันแล้วนะคือ Daily FX กับ Pepper Stone ในการทำ Big Data ของเราเองนะครับผมนี่ทองก็มีนะครับคือมีหมดอะมีหมดนะครับทองเขาแนะนำไม่เซลแต่บางที่มันบอกให้บายนะแล้วเราก็ต้องดูว่ามันถ้ามันก้ำกึ่งกันเราก็ยังไม่ต้องเข้ากดที่ไปสีเขียวๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยครับopen image ได้นะครับกราฟแล้วก็ซูมก็ไปดูได้เนี่ยครับคู่ที่เขาแนะนำในแต่ละวันนะแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เขาจะเอามาแนะนำให้ดูสีฟ้าคือแรงบายนะครับแรงซื้อที่คนนิยมเข้าไปกดนะครับ
แล้วก็เซลล์คือสีแดงนะครับตัวไหนควรบายตัวไหนควรเซลล์เนี่ยครับบูลลิชคือบายนะครับแบลลิชคือเซลล์แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะลองคือบายช็อตคือเซลล์นะครับเน็ตลองเปอร์เซ็นต์ควรจะบายหรือเซลล์แบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ย60กับ39%แบบนี้เราควรจะเข้าไปบายนะครับแบบนี้แต่อย่าลืมว่าเราต้องดูอย่างอื่นประกอบนะเพราะ Big Data ช่วยเราได้ประมาณ 5% 5-10% ช่วยซัพพอร์ตการตัดสินใจของเราเฉยๆถ้าเรายังไม่ชำนาญหรือไม่มั่นใจในตัวเองเราทำ Big Data ซัพพอร์ตตัวเองนะครับผมซัพพอร์ตความคิดเราถ้าตรงไหนมันตรงกันเราก็ค่อยเข้าออเดอร์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับเชื่อว่าถ้าทุกคนทำแบบนี้ดู EP เก่าๆแล้วทำความเข้าใจมาแล้วหลายคนเทรดโอเคแล้วนะครับลองเอา Big Data เข้ามาเสริมดูก็จะทำให้คุณมีความมั่นใจและเทรดได้ดีมากขึ้นนี่ investing.com นะครับแอปนะครับโหลดแอป investing.com สามารถเข้าไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้นะแอปนี้มีภาษาไทยนะครับไปตรงแถบ currency นะครับมีข่าวมีอะไรให้อ่านด้วยมีการวิเคราะห์ให้อ่านของนักวิเคราะห์นะครับเนี่ย forex หรือ currency นะครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะแอปนี้ไปตรงไหนเอ่ยนิดนึงเนี่ยมาที่ market นะครับเราไปที่แถบ currency ด้านบนไปที่คู่ที่เราต้องการอยากจะรู้ว่าเขาวิเคราะห์ไว้ให้ยังไงนะครับไปที่คู่นั้นแล้วไปตรงแถบ technical นะครับ5นาทีเขาแนะนำ strong buy 30นาที neutral นี่คือไม่เคลื่อนไหวนะครับคือ sideway เพราะงั้นปล่อยไปหาคู่อื่นเลยเราเอามาเทียบเคียงกับsentiment ของ Pepperstone แล้วก็ sentiment ของ Daily FX นะครับก็คือนี่ Big Data ตัวที่3นะครับ investing.com เป็นแอปนะครับเป็นแอปตัวนี้สำหรับทองตรงนี้เขาแนะนำให้ strong buy นะครับเนี่ยครับก็ต้องไปเทียบเคียงดูกับ Big Data ของเรากับ indicator ของเราและที่เราวิเคราะห์เองด้วยนะครับแต่ขั้นต้นเลยคือเราวิเคราะห์เองไอ้ Big Data นี้เอาไว้สุดท้ายนะครับเพราะบางทีมันไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นนะครับแค่เอามาซัพพอร์ตความคิดของเราเฉยๆถ้ามันตรงทำให้เรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็เข้าออเดอร์ได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะครับผมแล้วมันก็จะทำกำไรได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นตรงนี้สามารถเซิร์ชหาซิมโบลหรือว่าคู่เงินได้เลย EUR AUD นะครับไปดูซิว่า EUR AUD มันจะไปทางไหนเทคนิคอลนะครับเข้าไปที่เทคนิคอลโอ้ไม่ขยับนะครับใส่ใน watch list ของผมก่อน to watch list ดันนะครับดู AUD JPY ดูสิว่ามันสามารถทำเขาจะวิเคราะห์ให้เรายังไงมันสามารถเทรดได้ไหมนะครับมันแนะนำให้ buy activity sell daily เป็น buy daily strong buy นะครับก็คือถ้าคุณจะเปิดออเดอร์แล้วเนี่ยถ้าคุณจะเปิดออเดอร์รอ 2-3 วันคุณก็บายได้แต่นี่ครับเซลล์แอเรียบายแอเรียตรงกลางคือคุณจะบายหรือเซลล์ก็ได้คุณต้องรอให้เส้น EMA ตัดถ้ามันมาตัดข้างล่างน้ำเงินอยู่ล่างก็คุณบายถ้าเซลล์ข้างบนแอเรียแล้ว EMA มันตัดอยู่บนแดงน้ำเงินอยู่บนแดงคุณก็เซลล์ดูว่าณตอนนี้ราคามันอยู่ตรงไหนข้างบนข้างล่างหรือตรงกลางนะครับผมก็วันนี้สอนแค่นี้นะครับขอบคุณครับลองไปทำดูนะครับ